ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องพ่อหลวงของปวงไทยครับกี่หยาดเหงื่อที่พระองค์ทรงทำกี่ร้อยก้าวที่พระองค์ทรงก้าวเดินไปในฐานที่กันดารห่างไกลพระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้เพียงเพราะพระองค์ทรงตั้งราชหฤทัยอยากให้ประชาชนของพระองค์มีความสุขและใช้อยู่ในแผ่นดินไทยอย่างสงบสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่คนไทยทุกคนต่างเรียกท่านว่าพ่อหลวงของแผ่นดินไทยท่านทรงงานหนักไม่มีวันว่างแต่ท่านก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระองค์หวังให้ประชาชนในประเทศของพระองค์มีความสุขสะดวกสบายและท่านได้พัฒนาประเทศในหลายๆด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองท่านทรงคิดโครงการในพระราชดำริหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยพึ่งพาตนเองได้เช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีด้านกีฬาด้านดนตรีพระองค์ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าราชาเพราะพระองค์ทรงงานหนักไม่มีวันหยุดคนไทยทุกคนล้วนรักและเทิดทูนพระองค์ยกให้พระองค์เป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วเราคนไทยต้องไม่ทำให้พระองค์ทรงคิดมากหรือหนักพระหฤทัยว่าคนไทยเราไม่รักกันเราควรหันมารักและสามัคคีกันเพื่อให้พระองค์ได้ทรงสบายพระหฤทัยปฏิภีพื้นดินที่เคารพขอน้อมนบพระบิดาของชาวไทยผู้สั่งสอนกายาและจิตใจขอเทิดไทยพระมิ่งขวัญองค์ภูมิพลปวงชนชาวไทยจึงรักพระองค์เหมือนพ่อเพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ